มาครับคุณผู้ชมครับกับคดีใหญ่ที่หลายคนติดตามกันมาแล้วตอนแรก5ชีวิตที่หายตัวเป็นปริศนาโดยที่ไม่มีใครรู้ชะตากรรมครอบครัวติดต่อไม่ได้2เดือนกว่าจนกระทั่งพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผบตร.จับคดีนี้ไม่กี่วันเจอตัวพอดีคุณผู้ชมครับที่วัดช่องลมจังหวัดนนทบุรีนั่งกันครบแล้วก็ปลอดภัยดีทุกคนยืนยันเจ้าตัวนะยืนยันอย่างคุณอุษาเนี่ยบอกว่าไม่ได้ถูกกักตัวไม่ได้ถูกลักพาตัวหรือไปทำไม่ดีเอาละเรื่องของคดีก็ต้องว่ากันไปแต่ตำรวจก็พาทั้ง5ชีวิตมาที่โรงพักแล้วก็ส่งขึ้นรถเพื่อจะกลับบ้านเกิดก็คือที่นครศรีธรรมราชคุณผู้ชมครับแล้วภาพตอนที่นั่งอยู่บนรถเนี่ยนะฮะจากนนทบุรีกลับนครศรีธรรมราชลองดูหน่อยแต่ละคนนั่งกันยังไงเป็นผังขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะครับมีรถตู้พากลับไปส่งแล้วทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไหมค่ะซึ่งล่าสุดบรรยากาศที่สภ.ท่าศาลานะคะตอนทุ่ม40ที่ผ่านมาค่ะไปดูบรรยากาศตรงมาแล้วรถตู้คันที่เราให้เห็นคนที่อยู่คนแรกคือคุณพ่อสุพจน์ค่ะนั่งร้องไห้รอน้องฟ้าใสกลับมาบอกว่าวันนี้ถ้าเจอฟ้าสายจะถามฟ้าสายว่าทำไมไม่โทรหาพ่อลูกพ่อไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเป็นห่วงดีใจที่ได้เจอหน้าลูกนะนี่เป็นจังหวะที่คุณพ่อเห็นไหมพยายามชะเง้อฟ้าสายอยู่ไหนเนี่ยเห็นไหมครับครับผมขอร้องผมก็เหนื่อยแล้วผมเข้ามาจากเรื่องพันแหวกให้ผมนิดนึงครับแหวกให้ผมนิดนึงครับนี่เห็นไหมพ่อเนี่ยอยากเจอฟ้าใสมากเชื่อไหมพ่อบอกว่าเดี๋ยวเสร็จธุระที่โรงพักนะพ่อจะพาฟ้าใสไปกินหมูกระทะโอ้เพราะว่าฟ้าใสชอบกินหมูกระทะส่วนอุษากับน้องอีกคนนึงอ่ะพ่อยอมรับหรือพ่อโกรธโกรธทั้งคู่อยู่เลยไม่มีอะไรอยากจะคุยด้วยเพราะว่าครอบครัวเราเป็นห่วงฟ้าใสมากแต่จริงๆก็ติดตามข่าวของครอบครัวทั้ง5คนมาโดยตลอดเลยนะอ้าวลองฟังเสียงคุณพ่อสุพจน์นิดนึงฮะที่ตอนนี้คือเมื่อลูกสาวกลับสู่อ้อมอกแล้วหลังจากนี้คดีความก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายนะฮะโกรธแฟนไหมว่าเออโกรธครับโกรธครับแต่ว่ามาแบบนี้ก็คงเนาะก็คงต้องปลอบใจกันแล้วเนาะก็กลับบ้านแล้วส่วนน้องบีมาครับพ่อโกรธเขาด้วยไหมโกรธอยู่สองคนเนี่ยเพราะเราเป็นห่วงน้องฟ้าใสใช่ไหมถามว่าจะพาไปสมัครเรียนที่สุราษฎร์ที่ตาขุนวิทยาครับแต่ว่าเราดูว่าอีกทีว่าจะคุยลงตัวหรือเปล่าครับเพื่อทางครอบครัวบ้านพ่อใช่ไหมใช่ครับใช่ครับถามไม่น่าอยากเจออยากเจอมากถ้าบอกว่ารักน้องบีมจริงทำไมไปปล่อยน้องไว้ที่วัดแบบนั้นอะไรเงี้ยตอนนี้ครอบครัวของคุณสุพจน์ครอบครัวของทั้ง5ชีวิตแม้ว่าจะได้5ชีวิตกลับคืนสู่ภูมิลำเนาที่บ้านเกิดแล้วนะฮะแต่เขาอยากจะชี้แจงแบบนี้ไอ้ที่บอกว่าไปเที่ยวกันแล้วทำให้กลายเป็นเรื่องเป็นราวโอละพ่อเนี่ยครอบครัวเขายังไม่เชื่อนะเขาบอกว่าให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนเต็มที่เพราะมั่นใจว่ามันไม่ใช่การเที่ยวถ้าไปเที่ยวจริงๆมันต้องมีรูปยืนยันรูปก็ไม่มีโทรศัพท์ก็อ้างว่าอยู่บนรถตู้ติดต่อใครก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นครอบครัวยังคาใจแล้วก็สงสัยพฤติกรรมหรือตัวของนายแบงค์คือนายรมกรดที่เข้ามาติดพันลูกหลานของบ้านนี้แล้วก็ทำให้เรื่องราวมันบานปลายใหญ่โตอย่างที่บอกไปครับก็ต้องปล่อยให้เจ้าหน้าที่ทำงานเต็มที่แล้วนายแบงค์เองก็มีคดีเก่าติดตัวด้วยมาต่อกันที่พื้นที่